เรื่องครูบาอาจารย์เราก็จะต้องเข้าใจว่าบิดามารดาของเราหรือพ่อแม่ของเราก็เป็นครูบาอาจารย์เหมือนกันเป็นครูเหมือนกันเนี่ยฉะนั้นเราจะต้องมาน้อมระลึกนึกถึงเพื่อเตือนสติ ของการจัดงานขึ้นในครั้งนี้เรานึกถึงบูชาคุณงามความดีแล้วก็ด้วยการตอบแทนตามหลักที่ขึ้นหัวข้อไว้ว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาตีติมีความหมายว่า บุคคลผู้รู้คุณแล้วตอบแทนเป็นผู้ที่ควรยกย่องเป็นนิมิตหมายหรือเป็นเครื่องหมายที่ดีเป็นบุคคลที่หาได้ยากเราจะต้องทำความเข้าใจว่าทำไมจึงบอกว่าเป็นบุคคลหาได้ยากมีสองอย่างด้วยกันบุพกาลี คือบุคคลผู้ทำอุปการะก่อนเราก็จะต้องเข้าใจว่ามีใครบ้างทำอุปการะก่อนเหมือนกับว่าได้ทำสิ่งที่เป็นอุปการะช่วยเหลือในเบื้องต้นก็มีพ่อแม่เป็นบุพกาลีเป็นผู้อุปการะขึ้นก่อนแก่บุตรธิดา ฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจความสำคัญของบิดามารดาของพ่อแม่เราเราเกิดมาเราก็มีพ่อแม่เป็นครูคนแรกที่พร่ำสอนแม้กระทั่งเริ่มพูดนั่นก็เป็นการสอนเป็นครูแล้วก็แนะนำในเมื่อเติบโตขึ้น ให้ตั้งมั่นอยู่กับความดีคือสอนให้ตั้งมั่นอยู่กับความดีพ่อแม่ทุกคนสอนลูกให้ตั้งมั่นอยู่ความดีแต่เราก็เห็นแล้วว่าลูกบางคนก็ตั้งมั่นอยู่กับความดีของพ่อแม่บางคนก็มีแตกแถว เรียกว่าแตกแถวก็แล้วกันออกไปเป็นธรรมดาฉะนั้นเราก็จะต้องมานึกดูว่ามันเป็นเพราะเหตุใดจึงพูดกันแล้วไม่ค่อยเชื่อยิ่งสมัยนี้เป็นเรื่องสำคัญพ่อแม่บอกลูกลูกไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยจะทำตาม แต่นี้ถ้าหลักธรรมก็ต้องมาพิจารณาว่าเป็นเพราะกรรมของเขาเป็นเหตุเราจะเห็นว่าพ่อแม่ที่มีลูกว่าง่ายสอนง่ายครอบครัวนั้นมีความอบอุ่นมีความเจริญครอบครัวไหน มีบุตรธิดาว่ายากสอนยากพ่อแม่จะเป็นทุกข์นั่งไปเราพิจารณาไปว่าจริงไหมเห็นไหมบางทีอยู่ในครอบครัวเราก็เกิดขึ้นเองบางทีก็อยู่ข้างบ้านว่ากันไม่เชื่อถึงกับต้องพูดกันหนักๆอะไรเป็นต้นแล้วก็ทำให้เดือดร้อนถึงสังคมลูกที่ว่ายากสอนยากเนี่ยไม่ใช่ทำให้พ่อแม่เดือดร้อนอย่างเดียวแม่กระทั่งสังคมกระทั่งส่วนรวมก็เดือดร้อนไปด้วยพลอยเดือดร้อนไปด้วยฉะนั้นเป็นกิจกรรมที่ดีที่ได้เริ่มขึ้นวันนี้หรือหลายๆปีมาแล้วก็ตามที่ทางวัดสังฆทานเราได้จัดเป็นวันระลึกบูชาครูบาอาจารย์ พ่อแม่ตามที่ป้ายขึ้นไว้เราก็ต้องนั่งนึกดูสิว่าที่บอกว่า
ลูกหรือบุตรธิดาที่รู้คุณแล้วตอบแทนเป็นบุคคลหาได้ยากเพราะอะไรเพราะว่าที่ขึ้นไว้ว่าหาได้ยากก็คือจำนวนมากที่จะไม่ค่อยเป็นไปตามที่พ่อแม่พร่ำสอนใช่ไหมเขาจึงบอกว่าหาได้ยากเราก็ต้องยอมรับว่าคำสอนที่ได้บัญญัติไว้ หรือหลักธรรมที่บัญญัติไว้ได้เลือกสรรจัดสรรมาแล้วว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้ทั้งที่เอามาพร่ำสอนกันเราก็ยังแตกแถวนะคิดว่าเรียกแตกแถวก็แล้วกันเราคงไม่อยากจะเรียกอย่างอื่นส่วนใหญ่เราก็เข้าใจเราก็รู้แต่ทำไมจึงต้องยกขึ้นมาก็ยกขึ้นมาเตือนสติว่า เป็นบุคคลหาได้ยากลูกบางคนน้อยใจมีเยอะนะโยมนะลูกบางคนเนี่ยน้อยใจแม้กระทั่งเรื่องสมบัติของพ่อแม่บางคนก็ได้มาบางคนก็ไม่ได้มาบางคนก็ได้น้อยบางคนก็ได้มากทรัพย์สมบัติพ่อแม่อันนี้พูดถึงเรื่องทรัพย์สมบัติ บางคนก็ออกไปทำกินร่ำรวยโดยที่เป็นบุญเก่าแล้วก็บุญใหม่เริ่มขึ้นเราต้องเข้าใจอย่างนั้นนะโยมนะบางคนเนี่ยถึงก็พูดเอ่ยปากบอกว่าฉันเนี่ยมาทำกินด้วยลำแข้งพ่อแม่ไม่ได้ให้อะไรมาเลยเนี่ยมาทำการค้าขายอะไรร่ำรวยขึ้นมาก็ ทำกินด้วยลำแข้งบอกแล้วเราก็ใคร่ครวญดูซิว่าจริงไหมที่พูดอย่างนั้นเราหวนระลึกซิว่าจริงไหมมาทำด้วยลำแข้งแล้วคิดบ้างไหมว่าร่างกายของเราเนี่ยเลือดเนื้อเนี่ยได้มาจากใครได้มาจากพ่อแม่ ฉะนั้นเราก็ต้องตระหนักว่าอ๋ออย่างน้อยเราก็ได้เลือดเนื้อร่างกายมาจากพ่อแม่ที่เอามากินเอามาทำกินร่ำรวยนี้ซึ่งเป็นคุณค่าราคามากเราก็ลองนึกดูซิว่าได้ร่างกายของพ่อของแม่เลือดเนื้อของพ่อของแม่จนเติบใหญ่มาทำกินได้ อันนี้เป็นการเตือนสติไว้นี่แหละเขาจึงบอกว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากการตอบแทนพ่อแม่เพราะว่าไปคิดเป็นอย่างอื่นไม่เกิดปัญญาฉะนั้นการที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นการบูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมนำเอาบุญกุศลที่สร้างขึ้นนี้อุทิศให้พ่อแม่ อุทิศให้ครูบาอาจารย์อุทิศให้พระมหากษัตริย์อุทิศให้พระพุทธเจ้าเป็นขั้นตอนไปเพราะว่าเราจะเอาวัตถุสิ่งของไปให้กับพ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วไม่ได้แล้วนอกจากว่าพ่อแม่เรายังอยู่เราก็ เอาวัตถุสิ่งของไปตอบแทนได้เมื่อได้ฟังธรรมะมีความรู้สึกว่าอ๋อเลือดเนื้อเหล่านี้ได้มาจากพ่อแม่พ่อแม่มีพระคุณเราก็ตอบแทนด้วยตอนที่ยังมีชีวิตอยู่จึงจะมีประโยชน์แต่นี้บางคนตอนพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ค่อยได้สนใจพอพ่อแม่ตายไปนึกถึง ตอนที่ท่านตายแล้วตายแล้วก็ทำอย่างไรตายแล้วก็คือต้องเนี่ยปฏิบัติธรรมอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ที่ตายแล้วจะไปซื้อผ้าจะไปเอาสิ่งของอะไรให้ก็ไม่ได้แล้วแม้กระทั่งไปเอาอาหารไปวางไว้ข้างโลงข้างหีบศพไปเคาะโลงเคาะหีบศพ
เรียกพ่อแม่กินข้าวแล้วเรารองนึกซิว่าประโยชน์ได้อย่างไรในการที่ทำเช่นนั้นเพราะคนที่ตายแล้วเนี่ยวิญญาณจะออกจากร่างไปแล้วไม่กลับมากินแล้วข้าวโยมต้องเข้าใจตามนั้นนะแต่จริงอยู่ที่การทำกันมาเพราะว่าถือปฏิบัติกันมา ก็ต้องยอมรับว่ามีประโยชน์ที่จิตยังระลึกนึกถึงผู้ที่ตายนำเอาข้าวปลาอาหารไปบูชาเป็นการบูชานะโยมนะพ่อแม่นั้นเมื่อตายแล้วเนี่ยวิญญาณออกจากร่างไปแล้วนี่ไม่กลับมากินแล้วก็คือเรามาปฏิบัติธรรมมาสร้างบุญกุศลอุทิศให้อันนี้ถูกแล้วเป็นบุคคลที่มีปัญญารู้คุณของผู้ที่อุปการะเราก็มีครูโรงเรียนต่อจากพ่อแม่ครูโรงเรียนเป็นผู้สอนให้เราได้รู้ศิลปะวิชาต่างๆได้ไปเข้างานได้ก็เพราะครูโรงเรียน หรืออาจารย์ที่โรงเรียนสอนให้เรามีความรู้ฉะนั้นเราจะเห็นว่าผู้ใดที่เป็นครูครูเป็นผู้ที่อุปการะนักเรียนเป็นผู้มีคุณมีพระคุณต่อเด็กแล้วก็ได้บุญด้วยโยมจำไว้นะใครเป็นครูก็ตาม เป็นพยาบาลก็ตามเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่แล้วได้บุญด้วยฉะนั้นต้องทำด้วยความเมตตาครูก็ต้องสอนเด็กด้วยความเมตตาถือเมตตาเป็นหลักเพราะว่าบุญกุศลจะเกิดขึ้นจากการเมตตาเพราะฉะนั้นเขาถึงไม่ค่อยเห็นด้วยว่าครูไปตีเด็ก แต่สมัยก่อนนั้นตีได้เดี๋ยวนี้ตีไม่ได้ใครเป็นครูก็ต้องจำไว้ว่าเราต้องมีเมตตาต้องหาวิธีถึงจะดื้ออย่างไรก็ตามก็ไม่ควรไปตีหรือตีก็ใช้ไม้เรียวเล็กๆไม้ก้านไม้ยมไม้อะไรพวกนี้พอตีได้แต่ถ้าตีด้วยไม้ใหญ่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่า ความโกรธความโมโหมันมีผสมอยู่ตอนที่ไม่พอใจเด็กไม่ทำตามพ่อแม่ก็เหมือนกันเหมือนกันทุกคนตอนที่ว่าหรือสอนลูกไม่ทำตามเนี่ยมันก็มีความโมโหความโกรธปนอยู่ด้วยบางทีก็ตีแรงฉะนั้น ยั้งใจไว้ไม่ตีดีกว่าไม่ตีดีกว่ามีเมตตาอย่างเดียวแล้วก็ต้องยอมรับนะว่ามันเป็นกรรมของเด็กเขามันเป็นกรรมมาแต่ปางก่อนทำให้เขาขาดความเข้าใจในการที่พร่ำสอนเพราะฉะนั้น จึงไม่เหมือนกันบุคคลเรามีความแตกต่างกันคนเป็นหมื่นเป็นแสนเราจะเห็นว่ารูปร่างก็แตกต่างกันนิสัยใจคอก็แตกต่างกันเพราะเราต้องเอากฎแห่งกรรมมาอิงด้วยในการที่เลี้ยงลูกถ้าเราว่าเขาเชื่อง่ายก็เป็นบุญเป็นบุญครูก็เหมือนกัน แต่อยู่ที่ว่าเราจะต้องมีปัญญารู้ว่าจะใช้วิธีใดที่พร่ำสอนฉะนั้นเดี๋ยวนี้จึงบอกว่าครอบครัวใดมีลูกว่านอนสอนง่ายถือว่ามีบุญมีบุญมาด้วยกันพ่อแม่ก็มีบุญลูกก็มีบุญ
มาเกิดแล้วเชื่อพ่อแม่แล้วก็เป็นสิริมงคลเนี่ยโยมสังเกตกันเถอะว่าครอบครัวไหนที่พูดพร่ำสอนลูกเชื่อง่ายเป็นสิริมงคลไม่หลงไปทำกิริยาที่ไม่ดีเนี่ยยิ่งสมัยเนี่ย ลูกพอไปคบเพื่อนก็ไปเชื่อเพื่อนเดี๋ยวนี้เขาถึงบอกว่าเด็กไม่ค่อยเชื่อพ่อแม่ไปเชื่อเพื่อนเนี่ยหลวงพ่อสนองท่านก็เทศบ่อยพอลูกพอโตขึ้นเนี่ยไปเชื่อเพื่อนเพราะอะไรเพราะพ่อแม่พร่ำสอนนี่ไม่ชอบใจแล้วไปพบกับเพื่อนไปคุยกับเพื่อน มันสบายใจนะแต่นี้ถ้าได้เพื่อนดีก็ดีถ้าพบกับเพื่อนไม่ดีเพื่อนก็พาไปในทางไม่ดีอันนี้เราพูดทบทวนยกขึ้นมาเตือนสติพ่อแม่แล้วก็ครูแล้วการบูชาคุณงามความดีต่อไปก็คือพระอาจารย์ เห็นไหมพระอาจารย์นี่ยังมาทีหลังครูนะเนี่ยเรามาประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของครูบาอาจารย์เช่นสถานที่นี้ก็เป็นสถานที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญเป็นผู้ได้ริเริ่มขึ้นเป็นผู้ทำอุปการะเป็นผู้มีบุพการีก่อน สมัยก่อนวัดสังฆทานนี่เป็นวัดล้างบางคนก็อาจจะรู้ประวัติมีที่อยู่แค่สองไร่นะอาตมาก็มาบวชเมื่อปี29 30 ปีแล้วก็ได้ทราบว่าประวัติที่หลวงพ่อท่านเล่ามีที่ดินสองไร่แล้วโบสถ์นี่ก็เป็นศาลาไม้เย็นก็ถูกันทุกวัน เอากลับมาพาวถูกันทุกวันหลวงพ่อท่านเหน็ดเหนื่อยมากการมาเริ่มต้นขึ้นก็คงไม่เล่าอะไรมากก็บางคนก็เข้าใจกันบ้างแล้วว่าการที่จะเจริญขึ้นได้แบบนี้มันมีความลำบากมามากอดทนมามากก็ด้วยบารมีของหลวงพ่อสนองท่าน คือชักชวนญาติโยมก็เสียสละมาช่วยบริจาคมาช่วยกันก่อสร้างเนี่ยมาซื้อที่เรื่อยๆปีนี้หลวงพ่อพระครูสมุปไปรินท่านก็ซื้อที่เพิ่มอีกท่านก็ดำเนินงานตามหลวงพ่อสนองเนี่ยยังมีที่ที่เราควรจะซื้ออีกหลายที่แต่เดี๋ยวนี้แพงนะโยมนะ อันนี้เล่าสักนิดหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยที่หลวงพ่อซื้อได้ทำไงหลวงพ่อสนองนะโยมต้องเข้าใจนะเป็นนโยบายของหลวงพ่อสนองเนี่ยซื้อผ่อนยืมเงินเข้ามาให้บ้างแล้วก็ผ่อนบ้างเป็นลูกโซ่เกี่ยวพันกันเดี๋ยวนี้ก็ยังใช้หนี้ไม่หมดนะโยมนะใครมีเงินก็มาช่วยกันซื้อที่หนี้ผูกพัน ซื้อแล้วผ่อนก่อนก็ยังนึกว่าโอ้หลวงพ่อเป็นหนี้เขาซื้อที่ต้องลำบากต้องใช้ดอกเบี้ยธนาคารบ้างแต่มาเดี๋ยวนี้ที่แพงขึ้นเนี่ยที่ตกร้อยกว่าไร่แล้วเดี๋ยวนี้ที่ที่ซื้อไว้ก่อนก็เลยเป็นที่ไม่แพงนะ ก่อนไร่หนึ่งเป็นแสนเดี๋ยวนี้เป็นล้านหลายล้านเห็นไหมก็ปรากฏว่าอ๋อนโยบายของหลวงพ่อนี่ทำให้โยมมีที่กว้างเนี่ยเพราะว่าความคิดของหลวงพ่อสนองท่านยอมเป็นหนี้โยมต้องเข้าใจนะแล้วก็เข้าใจอีกอย่างก็ต้องเข้าใจนะว่าวัดเราเป็นหนี้เนี่ย คนที่อื่นเนี่ยเขามองแล้วว่าโอ้วัดสังฆทานรวยไม่ต้องไปทำบุญแล้ววัดสังฆทาน
ใหญ่โตรวยซื้อที่ต้องหลายๆล้านแต่ละแปลงซื้อเชื่อนะโยมนะต้องเข้าใจผ่อนส่งนะใครมีเงินมาช่วยกันผ่อนส่งได้บุญเนี่ยเรามีที่เพราะว่าหลวงพ่อถนอมท่านกล้านะอันนี้ท้าวความให้โยมได้เข้าใจว่าวันงานบูชาครูก็คือบูชาคุณงามความดีของหลวงพ่อถนอมแล้วก็มีหลวงปู่สังวาลเป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อสนองนะแล้วก็หลวงปู่สังวาลก่อนท่านจะมรณภาพท่านก็มาอยู่สังฆทานหลวงพ่อสนองให้หลวงพ่อสังวาลเป็นเจ้าวาดนะว่าหลวงพ่อท่านจะได้ไม่เกรงใจท่านอยู่แบบสบายเห็นไหมโยมต้องเข้าใจนะหลวงพ่อท่านเสียสละให้ครูบาอาจารย์เป็นเจ้าวาดเป็นไงนโยบายของท่านคนก็เลื่อมใสที่พอหลวงพ่อสังวาลมาอยู่นะอันนี้พูดในหลักที่มีคุณความดีนะแต่ก็มีบ้างตอนหลวงปู่สังวาลเนี่ยเขาหาว่าแย่งศพกันอะไรกันอันนั้นเป็นเรื่องสาระมันไม่มีสาระอะไรมันเรื่องของทางโลกใช่ไหมทางโลกเกิดขึ้นแต่หลวงพ่อท่านเน้นทางธรรมท่านเฉยท่านไม่ค่อยแสดงการอะไรออกมาฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าการที่เรามาบูชาครูบูชาคุณงามความดีของบุรพาจารย์เราก็เน้นหลวงปู่สังวาลกับหลวงพ่อสนองแต่จริงๆก็คือที่อาตมาได้เอามาพูดหลายๆอย่างว่าครูบาอาจารย์แบบทางธรรมท่านก็ได้นำเอาธรรมะคำสอนมาสอนเราเนี่ยเราได้คำสอนจากครูบาอาจารย์เราจึงตั้งมั่นอยู่ในความดีนะตามที่ครูบาอาจารย์สอนให้เรารู้จักรักษาศีลรู้จักให้ทานรู้จักเจริญวิปัสสนาทำให้เรามีปัญญานะเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าคุณงามความดีของครูบาอาจารย์นั้นถ้าจะลำพันกันแล้วมีมากมายเนี่ยเรามีที่นั่งที่อะไรนี่ก็เพราะครูบาอาจารย์เรามีคำสอนครูบาอาจารย์ที่ทำให้เราตั้งมั่นอยู่กับความดีนะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าการที่เราได้คำสอนครูบาอาจารย์จริงอยู่บางครั้งถูกใจบ้างบางครั้งไม่ถูกใจบ้างเป็นธรรมดานะมีเป็นธรรมดาแต่อย่าลบหลู่ครูบาอาจารย์นะการลบหลู่ครูบาอาจารย์นั้นมีโทษมากโยมต้องจำไว้นะเป็นการสร้างกรรมนะถึงแม้การมาวัดเนี่ยถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเราต้องทำใจให้ได้นะโยมนะอย่าไปหงุดหงิดทำใจสบายๆไว้ว่าการมาทำความดีก็คือการต้องทำความลำบากทำกับความลำบากอยู่กับความลำบากโยมจำไว้เลยการทำดีสิ่งใดก็ตามไม่มีที่จะคล่องตัวเสมอไปจะต้องพบกับความทุกข์แม้กระทั่งประกอบอาชีพทางบ้านเราก็เช่นเดียวกันฉะนั้นจึงว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องมีเหตุปัจจัยทำให้เราพบกับความลำบากความไม่ถูกใจบ้างเป็นธรรมดาเนี่ยเราต้องเข้าใจไว้ว่าเรายังมีวัดมีสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งที่เราก็มีบุญเก่ามาบ้างแล้วก็คือได้มาเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์นั้นเป็นผู้ประเสริฐเราจะต้องเข้าใจว่าการที่เรียกว่ามนุษย์ก็คือต้องมีศีลห้าโยมต้องเข้าใจนะถ้าไม่มีศีลห้านี่ก็เรียกอะไรอ่ะเรียกคนนะเรียกคนเพราะว่าไม่มีศีลถ้ามีศีลต้องมนุษย์
เป็นผู้มีศีลแล้วก็เรียกมนุษย์ถ้าเรื่องคนแล้วยุ่งยุ่งไม่ยอมเป็นคนนี่ยุ่งจริงๆมีสุขยากมันจะมีแต่ทุกข์เพราะอะไรเพราะมันยุ่งคนเนี่ยที่เขาพูดกันว่าคนให้ทั่ว ปากไม่ล้นก้นไม่รั่วชั่วไม่เอาเมาไม่มีนั่นแหละคือคนเนี่ยเขาจึงผูกเอาไว้ว่าอ๋อเป็นคนนี่ยุ่งแต่ถ้าเรามีศีลนี่ได้ชื่อว่ามนุษย์ก็ไม่ค่อยยุ่งเพราะอะไรเพราะมีศีลบังคับไว้ใช่ไหมสำรวมกายวาจามีความละอาย คนที่ถือศีลได้ปฏิบัติธรรมได้มีอะไรโยมต้องมีศรัทธามีความเชื่อเนี่ยจึงมานั่งกันอยู่ได้นี้เพราะว่ามีศรัทธาความเชื่อที่เข้ามาแล้วก็เชื่อไม่สงสัยไม่ลังเลก็เกิดความอดทนใช่ไหมเนี่ยโยมนั่งฟังธรรมะนั่งปฏิบัติธรรมได้นานเพราะอะไรเพราะมีศรัทธา ความเชื่อแล้วก็มีความอดทนมีความเพียรความเพียรเกิดขึ้นจากอะไรโยมเกิดขึ้นจากความพอใจคนที่เราทำความเพียรได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะเรามีความพอใจมีฉันทะมีความพอใจนะเป็นความเพียร เพียรอยากได้บุญกุศลอันนี้ไม่ใช่ตัณหาเนี่ยเขาเรียกว่าฉันทะเป็นความเพียรอยากได้บุญกุศลเรียกว่าฉันทะเป็นความพอใจความเพียรเดี๋ยวจะถามว่าเอ๊ะหลวงพ่อแล้วว่าความโลภก็คือความอยากแล้วอยากได้บุญมันเป็นโลภไหมใช่ไหมโยมก็มีสิทธิ์ถามได้ แต่อยากได้บุญเนี่ยมันเป็นฉันทะเขาเรียกว่ามีความพอใจอยากได้สิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะบุญต้องทำดีต้องมีความละอายเห็นไหมโยมมาถือศีลกันเนี่ยต้องมีความละอายความละอายเป็นเรื่องสำคัญของนักประพฤติปฏิบัติไม่กล้าทำสิ่งที่ไม่ดี แล้วก็มีอะไรอีกโยมมีโอตตัปปะความสะดุ้งกลัวบาปเนี่ยก็เชื่อคำสอนครูบาอาจารย์นั่นเองโยมไม่กลัวโยมก็ไม่เชื่อแต่นี่โยมกลัวบาปโยมก็เชื่อคำสอนนั่นเองนะอันนี้จึงว่าครูบาอาจารย์เป็นผู้มีพระคุณทำให้เรามีศรัทธา มีความอดทนแล้วก็มีความเพียรมีความพอใจมีความละอายมีความสะดุ้งกลัวก็คือมีปัญญาเกิดขึ้นนั่นเองเนี่ยโยมมาประพฤติปฏิบัติธรรมเนสัญชิกอะไรต่ออะไรทำได้ครูบาอาจารย์บอกยังไงโยมทำตามเนี่ยถือว่า เป็นคนว่าง่ายสอนง่ายอาตมาเองก็บวชที่วัดสังฆทานนะคนรุ่นเก่าๆก็จำกันได้บวชตั้งแต่ปี29แต่ตอนหลังนี่ไม่ค่อยได้เข้ามาก็มีภาระอยู่ข้างนอกไปอยู่สาขาก็คือต้องไปดูแลสาขาถ้ามาสังฆทานบ่อยเขาก็ว่าอีกว่าไม่อยู่วัด โอ้เป็นพระลำบากนะโยมนะจะมาช่วยครูบาอาจารย์บ้างเขาก็ตำหนิว่าหลวงพ่อไม่ค่อยอยู่วัดเนี่ยฉะนั้นก็มีโอกาสเนี่ยจัดงานเราก็ต้องมาช่วยกันมาสามัคคีกันมาช่วยกันอย่างน้อยก็มาสนับสนุนกันในการช่วยกันชี้นำญาติโยมเนี่ย ข้อต่อไปก็คือ
พระมหากษัตริย์เป็นบุพการีอุปการะแก่ประชาชาติก็โยมอีกแหละประชาชาติหรือราษฎรก็โยมนั่นแหละใช่ไหมกับพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ก็เปรียบเหมือนพ่อแม่ตอนนี้การที่เราจะตอบแทนพระมหากษัตริย์ทำอย่างไรโยม เราจะต้องเสียภาษีอากรมีหน้าที่เสียภาษีอากรภาษีอากรเอาไปไหนก็เอามาช่วยบริหารประเทศนะฉะนั้นบุคคลใดที่หลีกเลี่ยงภาษีอากรเป็นบุคคลที่ไม่ตอบแทนคุณพระมหากษัตริย์นะโยมต้องจำข้อนี้ด้วยการที่ไปหลีกเลี่ยงภาษีอากรไม่ยอมเสียเต็มเม็ดเต็มหน่วย หรืออย่างไรก็ตามถือว่าไม่ตอบแทนพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์เป็นผู้มีพระคุณท่านเหน็ดเหนื่อยเห็นไหมเราดูข่าวพระมหากษัตริย์ตอนที่ท่านแข็งแรงท่านไปช่วยในป่าที่ยากจนที่ขัดสนเห็นไหมท่านไปด้วยความอดทนปกครองประเทศชาติ การที่พระมหากษัตริย์ไปดูแลประชาชนทั้งที่กันดารกันดารบางคนยังไม่เคยเข้าไปถึงเลยโยมในป่าในอะไรเนี่ยท่านเดินแข็งแรงมากฉะนั้นก็ขอให้ระลึกนึกถึงว่าเรื่องภาษีอากรนั้นเป็นการช่วยพระมหากษัตริย์ตอบแทนคุณพระมหากษัตริย์เพราะว่าได้เงินภาษีอากรมา บำรุงประเทศชาติพัฒนาประเทศชาติประเทศชาติก็คือมีพระมหากษัตริย์แล้วก็พระมหากษัตริย์ก็เป็นศาสนูปถัมภกของศาสนาพุทธฉะนั้นแผ่นดินของวัดก็มีพระมหากษัตริย์เป็นศาสนูปถัมภกเป็นผู้ปกครอง ที่วัดนะโยมนะฉะนั้นที่วัดจึงเอาไปขายไม่ได้ซื้อได้แต่ขายไม่ได้นะถ้าตามหลักแล้วเพราะว่าเป็นแผ่นดินของพระมหากษัตริย์ฉะนั้นคนที่ขึ้นลงขึ้นศาลกับวัดที่ดินเรื่องที่ดินกับวัดเนี่ยโดยมากจะแพ้วัดโยมต้องเข้าใจด้วย บางคนนี่อวดดีบอกว่าเนี่ยฉันอยู่ที่วัดมา20 ปีแล้วฉันมีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์นะโยมนะ10 ปี20 ปีลองไปขึ้นศาลเถอะแพ้วัดเพราะที่วัดนี่เป็นพระมหากษัตริย์ปกครองดูแลเนี่ยอันนี้ก็ควรเข้าใจไว้ด้วยเพราะงั้นวัดเนี่ยมีแต่ซื้อ ซื้อเพิ่มนี่ก็ต่อไปก็คงจะขยายเพิ่มอีกนะเพราะว่าหลวงพ่อพระครูไพรินพระครูสมุไพรินท่านก็ปฏิบัติตามแนวทางของหลวงพ่อสนองการก่อสร้างอะไรต่ออะไรเช่นเดียวกันนะโยมต้องเข้าใจว่าเงินที่โยมมาทำบุญนี้ก็เนี่ยก็เห็นอยู่แล้วก่อสร้างซื้อที่ดินบริหาร แล้วก็ใช้หนี้เขาบ้างหนี้ธนาคารเยอะโยมคนที่อื่นเขาบอกว่าสังฆทานร่ำรวยบอกเอหลวงพ่อเคยได้ยินแต่หลวงพ่อสนองบอกว่าเป็นหนี้เขาเยอะผมไม่อยากบอกท่านหรอกเดี๋ยวท่านจะเป็นทุกข์กับผมนะท่านบอกว่าเราเนี่ยเป็นหนี้เขาเยอะฉะนั้นโยมก็ต้องเข้าใจนะอย่านึกว่าสังฆทานนี่รวยแล้ว ไม่ต้องมาช่วยแล้วคิดผิดนะอันนี้หลวงพ่อเปิดอกเรื่องจริงว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนโยบายของสังฆทานเนี่ยเราทำด้วยความศรัทธาความจริงใจจึงกล้าเป็นหนี้เขากล้าพัฒนาขึ้นเนี่ยโยมก็เข้าใจแล้วนะที่วัดนี่พระมหากษัตริย์เป็นผู้ปกครองรักษา
ใครจะเป็นฟาร์มกับที่ดินวัดเนี่ยสู้วัดไม่ได้นะโยมนะอย่านึกว่าเอ๊มาอยู่ในที่วัด10 กว่าปี20 ปีแล้วสู้ไม่ได้หรอกขึ้นฟาร์มขึ้นศาลแล้วสู้ไม่ได้นะบอกกันไว้ด้วยถ้าคนไหนยังอวดดีอยู่ในที่วัดเนี่ยตรงนี้เนี่ยน่าเสียดายโยมเคยนึกกันบ้างไหมอาตมาอยากจะให้โยมรู้กัน ตึกที่ปลูกในที่วัดเนี่ยเป็นของวัดนะโยมนะตึกที่ปลูกในที่วัดเนี่ยเป็นสมบัติของวัดทั้งที่ผู้รับเหมาเขามาสร้างจัดสรรในที่วัดเนี่ยตรงนั้นเป็นที่ของเป็นของวัดตึกด้วยนะ อาตมาเป็นห่วงบางคนเนี่ยไม่เข้าใจไปเซ้งตึกในที่วัดไม่เหมือนที่อื่นนะโยมนะโยมต้องเข้าใจนะเซ้งตึกในที่วัดต่อกันแล้วตึกนั้นเป็นของวัดนะโยมต้องเข้าใจไม่เหมือนไปไอ้ที่เขาจัดสรรแล้วโยมขายก็ได้ใช่ไหมทั้งที่ทั้งตึกแต่ของวัดนี่ไม่ได้ มีอย่างเดียวเซ้งกันต่อไปนะเนี่ยอันนี้โยมก็ต้องให้ได้ความรู้กันไว้ด้วยว่าที่มาก่อสร้างอยู่ในวัดตึกที่มาก่อสร้างอยู่ในวัดเนี่ยเป็นสมบัติของวัดอันนี้ก็คงให้ความรู้ต่อกันไปข้อต่อไปก็คืออะไรโยมพระพุทธเจ้าเป็น บุพการีเป็นผู้มีอุปการะก่อนเห็นไหมอุปการะใครพุทธศาสนิกชนเนี่ยเรานี่เป็นพุทธศาสนิกชนมีได้บุญคุณจากพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่ให้เว้นจากการทำชั่วประกอบความดีทำใจให้ผ่องใส เนี่ยเรามีบุญคุณของพุทธเจ้าอาตมาเคยคุยกับเด็กๆเด็กนักเรียนเนี่ยไปสอนนักเรียนก็จะถามเด็กก่อนว่าเรารู้คุณของพุทธเจ้าบ้างไหมเด็กตอบไม่ได้ก็เลยบอกว่านักเรียนรู้ไหมที่ พ่อแม่นักเรียนสอนนักเรียนให้ตั้งมั่นอยู่กับความดีสอนจนโตมาทุกวันนี้ได้คำสอนจากพระพุทธเจ้าทำให้มีเมตตาใช่ไหมจึงเลี้ยงลูกเติบโตมาถ้าไม่มีเมตตาเป็นพื้นฐานที่บางคน เอาไปทิ้งเห็นไหมนั่นแหละไม่เอาคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นหลักไม่มีเมตตา นี่ก็อธิบายพอเข้าใจนะพ่อแม่เป็นผู้อุปการะบุตรธิดาครูโรงเรียนเป็นผู้อุปการะเด็กนักเรียนพระมหากษัตริย์ครูบาอาจารย์เป็นผู้อุปการะลูกศิษย์พระมหากษัตริย์ เป็นผู้มีอุปการะแก่ประชาชาติพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีอุปการะแก่พุทธศาสนิกชนเห็นไหมเนี่ยฉะนั้นเรามามีสติระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์แล้วตอบแทนครั้งนี้ที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็อุทิศบุญถือว่า เป็นผู้มีปัญญารู้คุณแล้วก็ตอบแทนตามที่อาตมาได้ขึ้นหัวข้อไว้ว่าเป็นบุคคลหาได้ยากเราก็พอเข้าใจเตือนสติไว้นะโยมนะปีหนึ่งก็จัดครั้งหนึ่งก็ยังดีอย่าไปน้อยใจนะพ่อแม่ไม่ให้อะไร เลือดเนื้อเรานี่ราคาเท่าไหร่รู้ไหมตัวเราเนี่ยนะอย่าไปหลงผิดว่าพ่อแม่ไม่ให้อะไรมาเลย
บางคนก็ทะเลาะกันเรื่องสมบัติอันนี้ให้ทำใจไว้ว่าจะได้เท่าใดก็ตามก็ต้องทำใจแต่นี้จะพูดต่อจริงๆอาตมาขึ้นมาแล้วก็อยากทำความเข้าใจหลายๆอย่างให้โยมได้เกิดปัญญาเพราะการปฏิบัติเนี่ยต้องมีปัญญาควบคู่ไปด้วย อย่านึกว่าเรานั่งสมาธิอย่างเดียวจะไปนิพพานได้ไม่ใช่ต้องเป็นผู้รู้คุณต้องไม่ถือตัวถือตนไม่ลบหลู่ครูบาอาจารย์นั่นแหละเป็นส่วนประกอบแล้วก็ปฏิบัติตามมรรคองค์แปดอย่าไปลบหลู่ครูบาอาจารย์จะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างมันเป็นจริตของครูบาอาจารย์แต่ละองค์ท่านเอามาสอน เอามาแนะเราแต่นี้การจะพูดต่อไปก็คือทางที่เราจะเดินไปเจ็ดสายหรือเจ็ดทางเอามาเตือนสติให้เกิดความนึกคิดว่าทุกวันนี้เรากำลังประพฤติปฏิบัติเพื่อจะเดินไปตามทางเจ็ดสายเราจะได้ไม่ประมาทจะได้ไม่หลง บางคนเนี่ยหลงประมาทอย่างนั้นอย่างนี้นะเรารวยแล้วเราจะต้องไปรวยอีกไม่ใช่นะโยมนะถ้าเดินผิดทางมันไม่ได้ไปรวยอีกนะโยมนะสว่างมาแล้วก็อาจจะมืดไปเนี่ยฉะนั้นก็ต้องเข้าใจว่าเรากำลังเดินทางอยู่กับทางเจ็ดสาย ทางแรกก็เรียกว่าอบายคือหาความเจริญไม่ได้ก็คือสายที่หนึ่งก็เกิดจากความโกรธความโกรธนี่หนักโทษหนักนะโยมนะไปตกนรกความโกรธเนี่ยฉะนั้นพยายามมีความโกรธขึ้นละให้ได้ถ้าละไม่ได้เนี่ยมันจะไปเป็นพยาบาทไปจองล้างจองผ่านกันอะไรต่ออะไร ถ้าเราแก้ความโกรธได้เนี่ยเราก็จะพ้นจากไปนรกนรกไม่มีอาหารกินอย่างที่เราอยู่นะโยมนะตามที่กล่าวไว้บอกว่านรกน่ะอาหารของนรกคือการกระทำเนี่ยเช่นไปทำถนนไป ยักยอกกินหินกินทรายนั่นแหละไปนรกไปกินหินกินทรายโยมไม่มีข้าวกินหรอกเนี่ยไม่รู้ล่ะใครกลัวไม่กลัวก็ไม่รู้ล่ะอันนี้พูดเตือนไว้ว่าเป็นอย่างนั้นแล้วโยมก็เปรียบเทียบไปดิใครทำอะไรอ่ะเนี่ยมันเรื่องนรกนี่เรื่องสำคัญนะโยมนะอันนี้ก็พูดย่อๆแล้วกันเพราะว่าเวลาไม่มาก ทางที่สองไปอะไรโยมมีความโลภไปเป็นเปรตกับอสุรกายเปรตมีหลายประเภทเห็นไหมที่กล่าวไว้อะไรมีปากเท่ารูเข็มบ้างมีมือเท่าใบตาลบ้างอะไรต่างๆเปรตจริงๆแล้วเปรตก็คือสัมภเวสี ยังหาที่เกิดไม่ได้หรือที่เราเรียกว่าผีเปรตนี่เป็นโอปาติกะผุดเกิดขึ้นทั้งตัวหายก็หายไปทั้งตัวเหมือนกับเทวดาพวกนี้ไม่ค่อยเกิดไอ้นั่นอันนั้นเป็นการเกิดจากใครเกิดจากเข้าใครพวกนั้นจะค่อย เปรตนี่เห็นทั้งตัวทีนี้ก็ต้องอธิบายอีกว่าการกระทำอย่างไรจึงไปเป็นเปรตก็คือมีความโลภทีนี้ก็มีอีกว่าโลภมากโลภน้อยเห็นไหมถ้าโลภไม่มากการเป็นเปรตก็ทุกข์ทรมานไม่นาน เปรตนี่มีอยู่ว่าทำกรรมไม่ถึงกับหนักที่จะไปตกนรกเป็นเปรตนะ
คือกรรมเนี่ยยังไม่หนักเท่ากับไปตกนรกคือความโลภก็จริงยังไม่ไปทำร้ายคนอื่นเขาอะไรเขาตกไม่ตกนรกเป็นเปรตฉะนั้นการที่อุทิศบุญถึงคือใครคือเปรตถ้าตกนรกแล้วไม่ถึงแต่บุญที่เราอุทิศไปกลับมาแล้วเปรตอีกอย่างก็คือกรรมของในนรกเบา เตรียมตัวจะมาเกิดเป็นเปรตเป็นสัมภเวสีเนี่ยเขาเรียกว่าหาที่เกิดได้บุญกุศลจากญาติอุทิศให้ก็ไปเกิดเนี่ยอสุรกายนั้นกล่าวไว้ว่ามีร่างใหญ่กว่าเปรตแต่ชอบอยู่ในที่เย็นในป่าในภูเขาเรียกว่าอสุรกาย ลักษณะเดียวกับเปรตเนี่ยโยมนั้นเข้าใจว่าสายที่สองคือความโลภสายที่หนึ่งคือนรกคือโกรธสายที่สามทางที่สามคืออะไรหลงเป็นสัตว์เดรัจฉานโยมนั้นเข้าใจนะ นี่แหละถึงบอกว่าคนมีทรัพย์สมบัติมากนึกว่าจะรวยไปเกิดในสวรรค์ถ้ามันเกิดความหลงขึ้นความรวยก็ช่วยไม่ได้โยมที่เขาบอกว่าเศรษฐีตายไปเป็นหมาดำเห็นไหมไม่ได้ไปรวยอีกไปเป็นหมาดำเฝ้าทรัพย์ผู้โสมเฝ้าทรัพย์แต่ยังดีที่ว่า เป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยยังมาอยู่กับในมนุษย์เนี่ยโยมต้องเข้าใจนะสัตว์เดรัจฉานที่อยู่กับเราเนี่ยเพราะว่าเขากรรมเขาไม่ถึงกับไปเป็นเปรตไม่ถึงกับตกนรกเขาจึงมาเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยอยู่ร่วมกับมนุษย์ทางที่สี่ก็คือไปเมืองมนุษย์เนี่ย เนี่ยตามที่เรามากันเนี่ยโยมก็ต้องเข้าใจว่าโลกนี้มีที่มาคือที่มาของการมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยต้องมีอะไรโยมศีลห้าหรือกรรมบถสิบคือทำความดีเนี่ยโยมต้องเข้าใจว่าอย่านึกว่าศีลห้านี่มาประพฤติ ไม่สำคัญเท่าไหร่ศีลห้าสำคัญนะโยมนะเราอย่างน้อยเราก็เลยไปเกิดเป็นมนุษย์อีกแต่นี้อันนี้ก็ต้องพูดอีกหน่อยว่าถ้าเราไปพูดบอกว่ามีศีลห้าเป็นมนุษย์โดยตรงเดี๋ยวเราจะนึกว่าเอ๊ะเราศาสนาอื่นเขาก็ไม่ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์สิใช่ไหมศาสนาอื่นเนี่ยข้อปฏิบัติเขา เป็นแบบศีลห้าคล้ายกับศีลห้าเขาก็เลยไปเกิดเป็นมนุษย์นะโยมนะเราจะได้ไปเมื่อก็เอ๊ะคนถือศีลห้าก็มีแต่ศาสนาพุทธศาสนาอื่นเขาก็มีศีลเขาเหมือนกันแต่เขาไม่ได้เรียกศีลอย่างเราใช่ไหมอะไรจริยธรรมอะไรตาอะไรเขาก็ไปเกิดเป็นมนุษย์ได้เนี่ยเราจะได้เข้าใจว่าอ๋อ อย่างน้อยเราก็จะได้กลับไปเกิดเป็นมนุษย์อีกให้มีความมั่นใจว่าการกระทำของเราเนี่ยมีประโยชน์เพราะอะไรเพราะมนุษย์เป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้มีศีลรู้จักความเจริญรู้จักความเสื่อมรู้จักการทำให้เกิดความเจริญรู้จักเว้นในการที่จะทำให้เกิดความเสื่อม จึงเป็นผู้ประเสริฐเนี่ยเรารู้จักสร้างอะไรต่ออะไรให้เกิดความเจริญขึ้นแม้กระทั่งจิตใจเราก็สร้างให้ตั้งมั่นอยู่กับความดีเพราะว่ามนุษย์เป็นผู้ประเสริฐแล้วก็รู้จักละเว้นความเสื่อมที่จะเกิดขึ้นเราก็ไม่ทำเนี่ยการที่เรามาถือศีลเนี่ย
ความเสื่อมเราก็ไม่ทำเนี่ยเราก็ได้ประโยชน์จากการที่ถือศีลมาเป็นมนุษย์คือมีที่มาชาติก่อนเราถือศีลไว้ก็มีที่มาเราได้มาเกิดแล้วก็จะมีที่ไปในชาติหน้าเนี่ยเราปัจจุบันนี้เราเป็นผู้กระทำที่จะเดินทางไปชาติหน้าเนี่ย ถ้าเราทำดีรักษาศีลเราก็ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์กลับมาปฏิบัติธรรมได้อีกทางที่ห้าเนี่ยนะทางอะไรโยมไปสวรรค์ส่วนใหญ่เราชอบไปสวรรค์แม้กระทั่งเด็กๆบอกนักเรียน ตายแล้วจะอยากไปไหนเนี่ยชี้ขึ้นฟ้าเลยไปสวรรค์นักเรียนรู้เลยฉะนั้นก็คือได้พูดสอนกันไว้ว่าไปสวรรค์นั้นไปพบกับความสุขแต่ต้องมีที่เป็นเหตุคือมีการกระทำเป็นเหตุเขาเรียกว่ามีเหตุมีปัจจัยที่จะไปสวรรค์ได้ใช่ไหมก็คืออะไร ต้องสร้างมหากุศลแต่นี่สร้างมหากุศลเนี่ยโยมนะเข้าใจว่าทำอย่างไรเห็นไหมเนี่ยบางทีต่างจังหวัดนะเครื่องแห่นาคเนี่ยเป็นหมื่นกว่าบาทนะไอ้เครื่องดนตรีแห่ไปเนี่ยจงเจงจงเจงเนี่ยแล้วมันเป็นมหากุศลไหมหมดไปหมื่นกว่าบาทเครื่องแห่เพื่อเอาหน้าเอาตากัน แทนที่จะทำบุญเลี้ยงพระอะไรให้ดีๆหน่อยก็ไปเสียเครื่องแห่เป็นหมื่นๆอาตมาหน้าตกใจมันไม่ใช่มหากุศลพวกนั้นมันเป็นพวกการละเล่นทำให้เมากันไม่เมาก็ลำไม่ได้ต้องเมาอีกด้วยใช่ไหมละมาก็น้อยใจเหมือนกันพระเรามหาพระหลวงพ่อขอศีลเนี่ย คนเดี๋ยวจะไปบวชพอให้ศีลพอคุยนานหน่อยไอ้พวกจะเต้นลำนู่นพอได้แล้วครับเห็นไหมบุญไม่เอาเอาบาปอาตมาก็เศร้าใจเลยโอ้โหถ้าอย่างนี้ไปไม่รอดแล้วศาสนาพุทธเรามันไปอย่างอื่นซะแล้วใช่ไหมเอาแล้วโยมลองคิดที่แห่ๆกันนะมันได้อะไรกินเหล้าอีกด้วย เหนื่อยอีกด้วยนะแต่อันนี้ก็พูดให้โยมฟังก็ไปว่าเขาไม่ได้หรอกพูดจริงๆไงไอ้นี่เราเตือนกันคนที่เชื่อใช่ไหมมหากุศลคืออะไรโสมนัสสหคตังญาณสัมปยุตตังอสังขาริกังข้อที่หนึ่งใครเรียนอภิธรรมรู้การกระทำที่เกิดขึ้น ประกอบด้วยปัญญาพร้อมด้วยความดีใจและไม่มีผู้ชักชวนมหากุศลเห็นไหมเพราะอะไรเพราะว่ามันมีความตั้งใจทำในทางที่สูงเพราะมีปัญญาทำทางที่ถูกบวชลูกทีไปฆ่างัวฆ่าควายเนี่ยมันไม่ใช่ใช่ไหมฉะนั้นข้อที่หนึ่งเนี่ยยากหน่อยนะโยมนะยากยังไงโยมเคยนึกไหมใครเรียนอภิธรรมเนี่ยอาตมาเคยเถียงกับอาจารย์บอกว่าเราคิดจะไปทำบุญนี่เราชักชวนแล้วนะไม่ใช่จิตขึ้นโดยเกิดขึ้นโดยไม่ชักชวนนะโยมต้องเข้าใจนะเนี่ยพรุ่งนี้จะไปวัดจะไปทำบุญเกียมอะไรไปนี่ถึงแม้ไม่มีใครชวนเราเราเป็นคนชักชวนนะอาตมาเคยคุยกับอาจารย์ที่สอนบอกอ้าวแล้วมันเป็นยังไงไอ้แบบจิตไม่มีชักชวนเนี่ยเห็นไหมก็คือบุญที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญเราไม่ได้เตรียมไว้ก่อน อาตมาก็เคยถามอาจารย์ว่าอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนกับเราเนี่ยวิ่งรถไปเนี่ยไปเจอเต่าเจอปลาอะไรมันเลื้อยอยู่เนี่ย
เราก็เอาไปปล่อยเราไม่ได้ชักชวนเราไม่ได้เตรียมตัวไว้อันนี้เปรียบเทียบนะฉะนั้นการกระทําของโยมเหมือนกันว่าบางอย่างเนี่ยมีอะไรมาบอกบุญโดยบังเอิญนั่นแหละเขาเรียกว่าไม่ได้เตรียมไว้ก่อนโยมก็เปรียบเทียบเอาละกันมีอะไรเกิดขึ้นกับตันหัน หรือช่วยคนที่ถูกรถชนอะไรต่ออะไรนั่นแหละการทำบุญโดยไม่ได้ชักชวนไว้ก่อนเห็นคนข้างทางอะไรเกิดความลำบากขึ้นช่วยเขารับเขานะโยมนะนั่นแหละเป็นบุญที่เกิดขึ้นที่สองก็โสมนัสสหกตังยานสัมปยุตตังสสังขาริกังคือมีคนชักชวนแล้วก็ เกิดความดีใจพร้อมด้วยปัญญาทั้งหมดมันมี8ข้อด้วยกันข้อที่3อุเบกขาสสะอาคตังยานสัมปยุตตังอสังขาริกังคือมีใจเฉยๆแต่ไปทำบุญไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่คืออุเบกขานี่ยังดีนะโยมนะเพราะไม่หลงผิด ไม่คิดผิดหมายความว่ามันเป็นว่างๆเหมือนก็แต่พอไปทําแล้วมันก็เกิดบุญเกิดศนถือว่ายังอยู่ในมหากุศลนะจริงๆแล้วมัน8อย่างนะพอดีเวลาน้อยหลวงพ่อก็พูดให้ฟังว่าเป็น8ข้อด้วยกันมหากุศลเนี่ยเราก็พยายามเอามาเทียบเคียงเอานะที่อาตมาเล่าให้ฟังเนี่ยว่าบางอย่างเนี่ยเราทําไม่เกิดมหากุศลเลยบางทีหมดไปต้องเยอะแยะพระบวชได้7วันสึกแล้ว ใช่ไหมคือพระนั้นไม่ใช่ได้บุญแค่วันบวชนะได้บุญแค่การปฏิบัติต่อไปนะโยมนะมีลูกก็คุยกับลูกบ้างว่าการมาบวชเนี่ยไม่ใช่ได้บุญวันบวชเท่านั้นการปฏิบัติเนี่ยมันจะได้มากกว่าทําให้พ่อแม่ได้เข้าวัดนั่นแหละบุคคลใดมาบวชแล้วนํามาพ่อแม่มาวัดได้ถือว่าได้ช่วยพ่อแม่ได้ตอบแทนคุณพ่อแม่ เนี่ยสมณเณรกันเหมือนกันเนี่ยพอมาบวชพ่อแม่ได้เข้าวัดเณรจึงมีบุญที่ดึงเอาพ่อแม่เข้าวัดได้บางคนไม่เคยเข้าวัดแต่พอลูกมาบวชเณรบวชพระเนี่ยมาวัดเนี่ยอย่างนี้ก็น่าเป็นมหากุศลแล้วก็วัดเราก็อยู่ในระเบียบนะโยมนะข้อต่อไปทางที่จะไปทางที่6 คืออะไรโยมไปพรหมโลกใช่ไหมตะกี้สวรรค์สวรรค์มันมี6ชั้นพรหมโลกมีเท่าไหร่โยม16ชั้นพรหมโลกต้องทำสมถกรรมฐานปรงอสุภะทำกสิณก็เจริญอนุสติเนี่ย เจริญนุสติก็คือนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงคุณครูบาอาจารย์อะไรเนี่ยเรียกว่าอนุสติเป็นกรรมฐานหรือนึกถึงผมขนเล็บฟันหนังเป็นการทำกรรมฐานเพื่อไม่ประมาทนะแล้วก็ไปเกิดเป็นพรหม ถ้าโยมเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่า พรหมเนี่ยมี16ชั้นแต่ที่พูดกันว่า16ชั้นคว้า15ชั้นดินโยมเคยเข้าใจไหม16ชั้นฟ้า15ชั้นดินที่มาของ16ชั้นคว้า15ชั้นดินก็คือครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง สมเทศนากับปัญจวัคคีย์แสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรครั้งนั้นมีทั้งปัญจวัคคีย์ได้ผลแล้วก็มีทั้งเทวดามีทั้งพรหมเรียกกันต่อๆมาคำที่สวดว่าเทวานังภูมิวานังนั่นแหละชั้นเทวดาก็เรียกกันต่อๆไป6ชั้นแล้วก็ชั้นพรหมชั้น
ชั้นเทวดาก็เรียกชั้นพรหมอีกลงมาฟังพระพุทธเจ้ามีอยู่ชั้นที่สิบเราพูดง่ายๆใช้เวลาน้อยก็คือพรหมลูกควักนี่สาเหตุจากอะไรโยมการประพฤติปฏิบัติพิจารณาแต่รูปนามไม่เอายุ่งฮะที่เราประพฤติปฏิบัตินี้พิจารณาทั้งรูปคือกายธาตุทั้งสี่ พิจารณาเวทนาคือนามพิจารณาคือสัญญาความจำพิจารณาสังขารปรุงแต่งพิจารณาวิญญาณผู้นั้นพรหมชั้นที่สิบนี่นามนี่ยุ่งเห็นไหมในทุกวันนี้มันยุ่งอธิษฐานเอาแต่รูปอย่างเดียวก็เลยไม่ได้ยินคนเขาเรียกกันมาฟังเทศเขาเรียกว่าพรหมรูปฟักนอน เขาก็เรียกชั้นต่อไปก็เลยลงมาได้แค่เท่าไหร่15 ชั้นชั้นที่10ไม่ได้ลงเนี่ยโยมจำนะที่มา16 ชั้นฟ้า15 ชั้นดินคือลงมา15 ชั้นชั้นที่10ไม่ได้ลงนอนไม่ได้ยินใครเขาเรียกกันเราไม่รู้เรื่องด้วยเรารักษารูปอย่างเดียวเห็นไหม โยมก็ระวังนะน้ำมันยุ่งแท้เอาแต่รูปอย่างเดียวเพราะว่าเป็นของที่จะต้องละกิเลสเราจะต้องประพฤติไปพร้อมๆกันเพื่อจะได้แก้เรามาเนี่ยประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็ยังได้ละโลภโกรธหลงตัวกิเลสได้เบาบางลงไปไม่มากก็น้อย ทางที่7คือเจริญวิปัสสนาเกิดปัญญาเรืองปัญญานี่แหละจึงว่าไปอะไรโยมไปนิพพานเนี่ยฉะนั้นการที่เรามาประพฤติปฏิบัติหรือพระที่บวชเนี่ยตามหลักการที่ได้กล่าวไว้คือหวังมรรคผลนิพพานเนี่ยพระที่บวชเนี่ย โยมจะเห็นคำท่องคำสวดเนี่ยนิพพานสัจจิกัลยาณัตถายะคือหวังผลนิพพานแล้วก็พระทุกองค์นี่ได้กรรมฐานจากอุปัชฌาย์ทุกองค์องค์ไหนจะบอกว่าผมไม่เคยทำเรื่องกรรมฐานพูดไม่ถูกตอนอุปัชฌาย์เข้าไปหาอุปัชฌาย์เนี่ยท่านจะบอกว่ามีสตินะ ปฏิบัติตามมูลกรรมฐานตัจจะปัญจกรรมฐานก็เกสาโลมานขาทันตาตัจโจคือกลับไปกลับมานั่นแหละอุปชาให้กรรมฐานแล้วทุกองค์ฉะนั้นพระที่บวชทุกองค์มีกรรมฐานพื้นฐานมาทุกองค์ เกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาแค่นั้นนี่แหละก็คือกรรมฐานนะโยมนะโยมเอาง่ายๆก็โยมพิจารณานี่แหละนะจะทำให้จิตสงบแค่นั้นการประพฤติปฏิบัติของเราเนี่ยอย่างน้อยก็ให้เกิดความสงบนะคือครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านก็ เคยคุยปรารภกับลูกศิษย์ว่าเราสอนโยมเนี่ยอย่างน้อยก็ให้เกิดความสงบไม่ฟุ้งซ่านละความกังวลได้ก็ถือว่าประโยชน์แล้วคือเอาพื้นฐานให้ได้ก่อนแล้วจึงค่อยเจริญวิปัสสนาให้เกิดปัญญาฉะนั้นทุกคนก็จำไว้ว่าครูบาอาจารย์ จะสอนให้ทำความให้สงบก่อนเป็นพื้นฐานแล้วเมื่อเราสงบแล้วเราก็จะเกิดปัญญาพิจารณาตัวรู้ตัวความคิดคนเรามันเพราะความคิดนะโยมนะที่เราฟุ้งซ่านมีทุกวันเนี้ยทุกเพราะความคิดถ้าเรามาสงบเนี่ยหยุดความคิดได้
กิเลสมันก็หยุดแต่เรามันหยุดไม่ค่อยได้ใช่ไหมนั่งภาวนาหายใจเข้าหายใจออกมันก็ยังไปนึกอีกมันยังมีช่องว่างอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์จึงบอกให้นับด้วยนับด้วยถ้าไม่นับมันยังมีช่องว่างก็ขอฝากไว้ว่าอย่างน้อยทำความสงบให้เกิดขึ้นให้ได้แล้วเราจึงค่อย สืบเนื่องไปเจริญวิปัสสนาเพื่อหวังผลนิพพานแต่การที่จะไปนิพพานมีเหตุปัจจัยนั่งสมาธิอย่างเดียวไปไม่ได้จะต้องมีส่วนประกอบลดทิฏฐิไม่ถือตัวถือตนเห็นไหมลดสักยะทิฏฐิไม่ถือตัวถือตนเว้นวิจิกิจฉา เว้นศีลพระตปามาสคือไม่ถือความศักดิ์สิทธิ์คือเอาความดีเป็นใหญ่แต่เดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ไปหาจะเครื่องของศักดิ์สิทธิ์อะไรต่ออะไรไม่มั่นใจในการประพฤติปฏิบัติของศีลเหล่าเนี่ยแล้วก็ละหลายอย่างก็คืออะไรโยม อริยบุคคลแปดนั่นเองโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลโสดาปฏิมักคือกำลังปฏิบัติโสดาปฏิผลคือเสร็จจากการปฏิบัติเหมือนกับกินข้าวอิ่มแล้วก็เลื่อนไปสกิทาคามิมักสกิทาคามิผลอนาคามิมักอนาคามิผลอรหันตมักอรหันตผล ที่เราสวดกันอยู่มีแปดจำพวกเห็นไหมนี่แหละเราจะได้เข้าใจบ้างบางทีเราก็ไม่ เข้าใจรายละเอียดนะแหมพอพระให้พรขอให้ได้มรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนะโยมก็ดีใจเลยแต่บางคนไม่รู้หรอกว่ามันอะไรนะมรรคสี่ก็คือโสดาปฏิมรรคสกิทาคามิมรรค อนาคามิมรรคอรหันตมรรคผลสี่ก็โสดาปฏิผลคือสำเร็จในการเหมือนกินข้าวอิ่มแล้วสกิทาคามิมรรคคามิผลอนาคามิผลอรหันตผลแปดเจ็ดอย่างนี้เขาเรียกเสขบุคคลนะเสขบุคคลอเสขบุคคลคือแปด เป็นพระอรหันต์แล้วก็เรียกอเสขบุคคลไม่ต้องศึกษาอีกแล้วก็คือนิพพานนั่นเองเนี่ยโยมจะเข้าใจว่าอ๋อที่ทําไมเขาเรียกเสขบุคคลอเสขบุคคลอเสขข้อสุดท้ายเสขมีเจ็ดอย่างตามที่บอกแล้วเรียกว่ายังต้องศึกษาอยู่เนี่ยเรายังอยู่เสขะนะอย่าไปพูดเราเป็นอเสขะแล้วไม่ได้นะ อาเสขะคือสำเร็จหมดแล้วไปนิพพานแล้วพูดให้ถูกๆเวลาพูดธรรมะเนี่ยถ้าไม่ถูกแล้วมันเป็นบาปอาตมาเองนี่จะศึกษามาแล้วเอามาคุยเอามาเล่าฟังเกินความจริงอาตมาก็ไม่พูด เนี่ยที่เล่ากับโยมเนี่ยจะไปสวรรค์ไปอะไรเนี่ยเอาเรื่องจริงๆมาพูดกันเนี่ยโยมก็เข้าใจแล้วนะ อาตมาก็ถือว่าใช้เวลามาเกินแล้วล่ะแต่นี้เห็นว่าเป็นองค์สุดท้ายไม่มีใครขึ้นอีกแล้วก็เลยใช้เวลาให้โยมได้เกิดปัญญานะสุดท้ายนี้อาตมาก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้แล้วก็ขอให้พรการเทศก็คือให้พรถ้านั่งสมาธิก็ให้แผ่เมตตาอันนี้ก็ อยู่ในลักษณะเทศคือยกเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าของครูบาอาจารย์มาพร่ำสอนเตือนสติกันในครั้งนี้ก็ถือว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้พรตอนพระยถาโยมอุทิศบุญนะยถานี่คืออวยพรให้โยมอุทิศบุญให้ผู้นั้นผู้นี้ได้สำเร็จโยมว่าอิมินาปุญญกรรมเมไม่ได้เนี่ยโยมก็พูดเอา ข้าพเจ้าขออุทิศบุญให้กับบิดามารดาบุญญากรรมเมนะอุปัชฌายาคุณุตตลาเขา
คนโบราณเขาแบบนั้นนะโยมนะอาตมาเป็นเด็กๆไปอยู่วัดเนี่ยเขาสวดเก่งคนอยู่วัดตอนพระสัพพีคือพระให้พรสองระยะนะโยมจำไว้นะ ยะถาวาลิวหาปุราปริปุเรนติสังขลัง ห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใด เอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศในแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลัน สัพเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนัลโสยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวาจันตุความจันไรทั้งปวงจงบำลาไปสัพพโลโควินาจตุ โรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีที่ขายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสีลิสานิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลัง ก่อนสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยปกาละชะนี้แลพระวัดุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันดุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่าน สัพพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพระธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ